มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนร้องกกต.ตรวจสอบส.ส.ก้าวไกลพบต้องคดีลักทรัพย์ศาลสั่งจำคุก1ปี6เดือนจากกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเปิดเผยระหว่างรายการหวนกระแสว่าส.ส.ระยองเขต3พรรคก้าวไกลขาดคุณสมบัติในการเป็นส.ส.เนื่องจากเคยเป็นนักโทษติดคุกนั้นมีรายงานว่าส.ส.คนดังกล่าวคือนายนครชัยขุนนรงค์ส.ส.ระยองเขต3พรรคก้าวไกลซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานกกต.จังหวัดระยองได้ส่งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งส.ส.ของนายนครชัยมายังสำนักงานกกต.กลางเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วเนื่องจากเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติส.ส.เข้าข่ายเป็นอำนาจวินิจฉัยของกกต.กลางซึ่งกรณีดังกล่าวมีผู้ยื่นร้องต่อกกต.จังหวัดระยองมาตั้งแต่ช่วงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แต่ขณะนั้นกกต.จังหวัดระยองได้หลักฐานเป็นเพียงเลขสำนวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่กกต.ได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยต่างๆขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครโดยพบว่านายนครชัยต้องคดีลักทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีในช่วงปี2542ถึง2543แต่เมื่อนำเลขสำนวนดังกล่าวไปที่ศาลชั้นต้นเพื่อค้นหาคำพิพากษากลับไม่พบเพราะต้องค้นหาด้วยหมายเลขคดีหมายเลขแดงทำให้ผอ.กกต.จังหวัดระยองต้องประกาศให้นายนครชัยเป็นผู้สมัครไปก่อนซึ่งหลังจากกกต.กลางประกาศผลการเลือกตั้งก็มีผู้มายื่นคำร้องต่อกกต.จังหวัดระยองและกกต.กลางทางกกต.จึงส่งเรื่องไปทางกกต.จังหวัดระยองให้ดำเนินการโดยในคำร้องดังกล่าวได้มีการแนบหลักฐานเป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นโดยมีคดีหมายเลขแดงมาด้วยเนื้อหาระบุว่านายนครชัยให้การรับสารภาพศาลจึงได้สั่งลดโทษจำคุก1ปี6เดือนซึ่งนายนครชัยไม่ได้ยื่นอุทธรณ์จึงถือว่าคดีถึงที่สุดแต่ทั้งนี้ทางสำนักงานกกต.จังหวัดระยองอยู่ระหว่างขอคัดสำเนาคำพิพากษาเพื่อให้ได้หลักฐานชัดเจนว่านายนครชัยต้องคำพิพากษาจริงและคดีดังกล่าวเป็นคดีในฐานความผิดที่กฎหมายกำหนดเป็นลักษณะมิให้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวคล้ายกับกรณีของนายศิระเจนจาคะอดีตส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐที่ต้องคำพิพากษาของศาลแขวงปทุมวันในคดีฉ้อโกงเมื่อปี2538ที่ถูกสั่งจำคุก8เดือนแต่รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุก4เดือนซึ่งนายศิระไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ทำให้คดีถึงที่สุดและต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่24ธันวาคม2564ว่าเหตุดังกล่าวทำให้นายศิระเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ98วงเล็บ10แต่จะมีความแตกต่างตรงที่ของนายนครชัยต้องคดีลักทรัพย์ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ